ตอนนี้คุณทราบถึงส่วนประกอบ5ประการของหน้ารายละเอียดที่มีคุณภาพสูงแล้วคุณควรทำอย่างไรหากคุณต้องการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้ารายละเอียดซึ่งคุณใช้ร่วมกับผู้ขายคนอื่นๆหรือจะทำอย่างไรหากผู้ขายคนอื่นต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังข้อมูลของคุณบนหน้ารายละเอียดนั้นการควบคุมหน้ารายละเอียดจะมีบทบาทในส่วนนี้ ผู้ขายทุกคนต่างสามารถเสนอการแก้ไขไปยังหน้ารายละเอียดได้แต่การควบคุมหน้ารายละเอียดเป็นระบบอัตโนมัติที่ตัดสินว่าจะมีการแสดงการแก้ไขใดและไม่แสดงการแก้ไขใดระบบนี้จะพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้ขายซึ่งแนะนำการแก้ไขซึ่งประกอบไปด้วยปริมาณการขายของผู้ขายอัตราการคืนสินค้าคำแนะนำติชมของผู้ซื้อและการเคลม A to C แกนตี เมื่อใช้ระบบนี้ผู้ขายหลายคนจะสามารถเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงได้และการควบคุมหน้ารายละเอียดจะจัดการที่เหลือเองมี3วิธีที่คุณสามารถเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงไปยังหน้ารายละเอียดที่มีอยู่แล้วได้วิธีแรกเป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดด้วยเช่นกันเมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วคําแนะนําของคุณเกี่ยวกับองค์ประกอบของหน้ารายละเอียดจะได้รับการส่งไปรับการประเมินโดยอัตโนมัติ โดยการควบคุมหน้ารายละเอียดเพื่อแก้ไขข้อเสนอที่มีอยู่ใน Seller Central เลือก Manage Inventory จากเมนูแบบดึงลงที่ชื่อสินค้าคงคลังแล้วคลิกปุ่มแก้ไขข้างรายการที่คุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถอัปเดตชื่อผลิตภัณฑ์ได้บนแท็บ Vital Info และคุณสามารถอัปเดตหัวข้อย่อยๆซึ่งในที่นี้เรียกว่าคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้บนแท็บคำอธิบายเมื่อเสร็จสิ้นแล้วคลิกบันทึกและเสร็จสิ้นและการแก้ไขที่คุณเสนอแนะจะได้รับการส่งไปเพื่อทำการตรวจสอบหากคุณเพิ่มหรือแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์โดยการอัปโหลดไฟล์สินค้าคงคลังการควบคุมหน้ารายละเอียดจะพิจารณาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติวิธีที่2ในการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงในหน้ารายละเอียดนั้นจำเพาะเจาะจงต่อรูปภาพเท่านั้น เพื่อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพเลือก Manage Inventory จากเมนูแบบดึงลงที่ชื่อสินค้าคงคลังคลิกลูกศรข้างปุ่มแก้ไขและเลือกจัดการรูปในที่นี้คุณสามารถอัปเดตรูปหลักหรือเพิ่มรูปเพิ่มเติมได้หากคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์โดยการอัปโหลดไฟล์สินค้าคงคลังคุณสามารถอัปโหลดไฟล์สินค้าคงคลังซึ่งประกอบไปด้วย URL รูปภาพได้ด้วย วิธีที่3ในการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงคือบนเว็บไซต์ Amazon เพียงแค่ระบุตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณเลื่อนลงไปยังรายละเอียดผลิตภัณฑ์และคลิกอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพโปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณพบว่าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการผ่านทางการอัปโหลดไฟล์สินค้าคงคลังได้หรือว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบนหน้ารายละเอียดซึ่งคุณไม่สามารถลบได้ คลิกติดต่อแผนกบริการผู้ขายแล้วต่อไปยังผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลังปัญหาหน้าผลิตภัณฑ์แก้ไขหน้าผลิตภัณฑ์แล้วกรอกฟอร์มและคลิกส่ง